รวจทางหลวงร่วมกับตม.สุพรรณบุรีนะครับเขาได้รับแจ้งจากสายบอกว่าให้สกัดจับรถกระบะต้องสงสัยหน่อยนะครับปรากฏว่ารถขบวนนี้นะต้องเป็นขบวนนะมาทั้งหมดนี่6คันว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยเขาก็เห็นปั๊บเนี่ยมาตามสายเลยก็แจ้งให้หยุดนะครับแต่ว่ามี4คันหลบหนีไปได้นะครับมี2คันเนี่ยถูกจับแต่ว่าจังหวะก่อนถูกจับเนี่ยมีการไล่ล่ากันด้วยนะมีภาพนี้ให้ดูครับนี่นะครับไปเขาบอกว่าเนี่ยไปถูกจับอยู่ที่จุดสกัดของตำรวจทางหลวงนะครับ2คันที่ว่านี้นะครับหนีไปไม่รอดว่าอย่างนั้นก็ไปถูกจับนี่นะฮะเป็นปาเจโร่ทะเบียนกำแพงเพชรแล้วก็อีกคันนึงนะครับเป็นโตโยต้าทะเบียนพิษณุโลกเนี่ยเขาบอกว่าทั้ง2คนเนี่ยคนขับเนี่ยขับไปด้วยความเร็วมีความผิดสังเกตนะครับตำรวจให้หยุดที่จุดตอนแรกเนี่ยไม่ยอมหยุดนะฮะจนกระทั่งขับหลบหนีตำรวจก็เลยขับเนี่ยไล่ล่าไปนะครับเนี่ยไปเจอจุดสกัดอีกจุดหนึ่งหนีไม่รอดยอมจำนนนะครับคนขับคนแรกชื่อว่านายโชคชัยรุ่งเรืองวงตระกูลอายุ50ปีนะครับเนี่ยคนขับปาเจโร่ส่วนคนขับกระบะนี่นะครับชื่อว่านายฉลองทิศกุลสว่างอายุ51ปีนี่นะครับเขาก็เลยตรวจสอบรถทั้ง2คันเนี่ยคันแรกนี่เจอเป็นแรงงานต่างด้าวเป็นชาย7หญิง5รวม12คนเนี่ยในคันแรกคันที่2นี่ก็อัดแน่นมาเหมือนกันเลยนี่นะครับอยู่ที่ท้ายกระบะนะครับเป็นหญิง4ชาย8นะฮะเป็นแรงงานชาวเมียนมา12คนทั้งหมดก็24คนใน2คันแต่ก็ปรากฏว่าอีก4คันเนี่ยหลบหนีไปได้ว่าอย่างนั้นคนขับทั้ง2คนก็รับสารภาพบอกว่ารับจ้างขนแรงงานนะฮะในพื้นที่จากจังหวัดนครสวรรค์แต่ไม่รู้ว่าให้ไปส่งที่ไหนนะครับไม่รู้ว่าส่งที่ใครนะครับรับการติดต่อจากนายทุนฝั่งเมียนมาเนี่ยบอกว่าให้มารับแรงงานนี้ได้รับแรงงานค่าจ้างหัวละ800บาทนี่นะเขาบอกว่ารับจ้างขนว่าอย่างนั้นเถอะสอบถามแรงงานบางคนที่พอพูดไทยได้ก็บอกว่าหนีมาจากโน่นเลยมาจากย่างกุ้งเนี่ยก็หลายเมืองของประเทศเมียนมานะครับเนี่ยจะมาทำงานในประเทศไทยจ่ายค่าหัวไปคนละประมาณสัก12,000ก็มี16,000ก็มีนะครับเนี่ยมาจากประเทศไทยก็บอกว่าจะแยกย้ายไปทำงานหลายจังหวัดนะครับชลบุรีก็ไปสมุทรสาครก็ไปกรุงเทพนี่ก็มาว่าอย่างนั้นคนขับรถถูกแจ้งข้อหาช่วยเหลือซ่อนเร้นนี่นะครับให้บุคคลต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยส่วนคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าวก็เจอข้อหาเหมือนกันหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนี่นะครับนะครับเขาก็ตามหาอีก4คันไม่ทราบว่าหนีไปที่ไหนแล้ว